หนึ่งพลวงครับจังหวัดไหนแล้วนะครับถ่ายรูปไปจังหวัดไหนนะครับปาพลวงตัวเลขไหมปาพลวงตัวเลขตัวเลขโคตรวันนี้นะครับลูกเมาต้องเป็นเหมือนกี้เลยเอ้ยสวบครับมันมากมันเป็นปลาที่ว่ามันอยู่น้ำไหลครับมันใช้ร่างกายตลอดเวลานี่คือเรือนหอของเราในค่ำคืนนี้นะจับ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 นี่มีน้ำไม่ดื้อยนี่ครับมีพื้นที่ให้นอนนะครับนี่ไฟได้อยู่นะตรงนี้นี่จะเป็นทะลุก็นะครับทะลุออกทางนี้นะครับปั๊บนี่วิวดีมากเลยตรงนี้ช่วงเช้าแม่มิกจัดให้นะครับ2เมนูข้าวต้มกับขนมจีนนะครับผมเฮ้ยมีแอ่งนี ได้อะไรวะว้ายโอ้ยโคตรเหลือเกินปล่อยดีกว่าครับรอด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 ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย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 โอ้ยโอ้ยหนึ่งพลวงครับหนึ่งพลวงครับจำมอนผมมาถึงนาชุบเห็ดแล้วครับถึงนาชุบเห็ดแล้วครับมือถืออยู่ไหนครับขอรักแช่งก่อนครับเรามาถึงนาชุบเห็ดแล้วครับกันใช่ไหมได้เลยกันอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโยมาได้แล้วมาได้แล้วได้แล้วเร็วๆๆมุนเร็วๆมุนลงมาโอ้ได้จ้ยเก็บขาเดียวไม่ดีเดี๋ยวไปเอาพวกรวมข้องผีเก็บช่างหมดได้แล้วนะครับช่างหมดได้แล้วนะครับถ่ายรูปไปช่างหมดนะครับปาพลวงตัวเลขไหมตรงนี้ยืนตรงนี้สว่างกว่ายืนตรงนี้หันมาอันหนึ่งสองสามตรงนี้ใช้ได้ครับได้เนื้อในหนังหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งสองสามได้สวยหนุ่มเอ๋ะนี่ครับโอ้โหมอสตัวเบลิ่มเลยครับรีบล่างครับนี่ไปเราค่อยไปโชว์กันตอนนี้เราอยู่กันที่พี่สโตนโฮมสเตย์นะครับนี่อยู่กับพี่เจี๊ยบนะครับช่างไฟเรานะครับนี่ครับดูชัดๆไม่เห็นแมปน้อยแล้วก็ช่างมีดด้วยครับมาด้วยครับช่างหมอนะครับเรามาทำอะไรกันนั้นก็เห็นในเบื้องต้นไปแล้ว
ที่ว่าผมนั่นแหละฮะตอนเปิดมาก็เห็นแล้วครับได้มา2หน่วยเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟินสโตนโฮสเทลนะครับไปครับช่างไฟเดินข้างผมไปก่อนครับมืดกรุบกรูลิงไฟเลยได้ไหมลูกพี่อ้อยแรงแป๊ดไปเลยตอนนี้เราเจอกับรีเซพชันก่อนนะครับนี่นี่ครับรีเซพชันนี่ฮะเปิดกันแบบเรียวๆชื่อน้องล็อกเลสครับหรือน้องช็อกโกแลตนะครับสวัสดีครับจุบูจุบูนี่ฮะน้องล็อกเลสครับจะให้เกาไข่อย่างเดียวเลยดูดินี่ครับรีเซพชันนะฮะนี่คือบรรยากาศของฟินสโตนโฮมสเตย์นี่เราก็มาเป็นบุ๊กแบ็คเมาน์เทนกันนะครับ3คนเรามาปีกัน3คนผู้ชายทั้งหมดเลยนี่อีกคนนึงนะครับอีกตัวนะครับนี่มาเรามากับอินดูโรนะครับไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มนะครับนี่เนี่ยฮะตอนเปิดมาเราก็ฉวยกันไปแล้วนะครับคนละนิดคนละหน่อยเบ็ดนะครับนี่คือบรรยากาศกลับร่วมหมดถึงเมืองดีกว่าพี่เจี๊ยบแพ้เรานี่กระไดนี่ครับนี่หัวไดอยู่นี่หัวไดอยู่ทางโน้นครับนี่คือออกไม่จ่ายใช่ใช่ใช่นี่ตามทางหลอกไปหน่อยนี่นี่นี่อยู่ดีนี่คือเรือนหอของเราในค่ำคืนนี้เด็กแก่เจ้าจับนะจับ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 มาเลยไม่ยืดแอดยืดแอดใช่ไหมหรือขึ้นกันไล่คนนี่ครับนี่มีน้ำไม่ดื้อนี่ครับมีพื้นที่นอนนะครับนี่ไฟได้อยู่นะตรงนี้นี่จะเป็นทะลุกันนะครับทะลุออกทางนี้นะครับปั๊บนี่วิวดีมากเลยตรงนี้นี่ครับนี่พี่เจี๊ยบท่าไหนดีขึ้นนี้ถ้าจะเมาเมาขึ้นไม่ได้เมาแน่นอนเลยเมาแน่นอนล่างก็เมาฟินสโตนโฮมสเตย์นะครับคนละ350รวมอาหารนะครับผมมากี่คนมาเลยครับ20คนก็ได้ครับที่แคมป์ที่ผูกเลยเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่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 ให้ดูวิวฮะนี่เจ็บเจ็บเนี่ยนะฮะนู่นวิวดีมากเลยครับมีแจมใช่นี่นี่นี่มันจะเป็นเหล้าติ้งสองอันนะครับต่อกันเอ้ยต่อกันนะครับเรานั่งดูดกัญชาตรงนี้ได้ชิวเลยครับนั่งกินเบียร์ได้เลยครับตรงนี้นี่ฮะนี่เป็นเรือนหอของเรานะครับส่วนนี้คือที่พักนะครับนี่เป็นเรือนหอของพี่เจ็บกับมอสและกับเราโอเคครับลงกันเถอะลงดีๆนะครับกินเบียร์แล้วไม่ได้ลงกินเบียร์แล้วก็เยี่ยวลำบากหน่อยครับไม่ได้มาเดินกับหิบวานแน่มึงแต่ผมก็อยู่ข้างบนครับครับนี่คือที่นอนของเราในค่ำคืนนี้นะครับเฮ้ยเบียร์ครับเจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบตอนนี้พี่เจี๊ยบกลางให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชือกทับข้างบนนะครับเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันนะครับเลยครับท่านผู้ชมแต่งอกนี่ครับพี่เจี๊ยบเสื้อสวยครับเสื้อสวยครับหันหลังโชว์หน่อยครับนี่ฮะช่างสายฝุ่นนะครับดุนเท่าแขนอะไรไม่ทำหวานนะสายฝุ่นดุนเท่าแขนมันกันได้นี่ครับครูอันนี้ก็เป็นเรือนหอรอรักของเรานะครับนี่เรามานอนตุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ทำการแคมป์ทาร์ปเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับพี่เจี๊ยบนะครับยืนอยู่นี่คือทาร์ปของเรานะครับนี่ครับนี่ครับลูกเสือเรียนไปทำไมนี่ครับนี่นะก็ง่ายๆนะครับเงื่อนง่ายๆครับเอาไว้ปรับความชับได้ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บขยับอะไรอย่างนี้ได้ครับมันตึงๆหน่อยเล่นหลังคาปลงโปร่งโล่งๆลมพัดจะได้ไม่ร้อนของพี่เจี๊ยบนี่ก็เหมือนกันครับลมพัดก็จะได้ไม่ร้อนนะฮะที่เราได้ทำการแคมปิ้งนะฮะตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ฟินสโตนโฮมสเตย์นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะวันนี้ฟินสโตนโฮมสเตย์กับพี่เจี๊ยบนะครับนี่ครับพี่เจี๊ยบดูกล้องเลยฮะนี่ไงพี่เจี๊ยบครับนี่ฮะฟินสโตนโฮมสเตย์ครับท่านผู้ชมโอเคได้เวลากินข้าวแล้วครับหาอะไรกินเถอะไปเสร็จแล้วก็หาอะไรผ่อนคลายกันครับอู้ใจกันที่นี่สวยจังเลยใจกันแก้วด้วยเสือใจกันสวยจังเลยแม่ดูสิลูกนี่คือน้ำมันอะไรแบบนี้มันมูค่ะนี่คุณป้าก็ใช้มันมูนะครับแต่คุณแม่นะแม่คุณน้าแม่เลยแม่ตะก๊อบแม่เลยดิค่ะแม่เลยดิแม่มิกครับแม่มิก
มิกเซอร์เนี่ยคือความฟันของแหมมิกนะครับหน่อยตามผมตีนะครับก็หลายฟังมาความฝันอันเล็กอันน้อยที่เป็นจริงของคุณแม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตอิ่มบ้างอืมทั้งนั้นโอเคเรียกตำต้มตำไม่กินกันว้าวเลยเล็กไก่รัดน้ำเลยต้มตำมันอ๋อต้มอ๋อหวานอะไรวันข้างหน้ากุนเดี๋ยวด้านน้ำผมจำได้อย่างเช่นร้านวันนี้ผมไปผมเดินไม่ถูกเลยด้านน้ำไม่ใช่ร้านเด็กด้านน้ำลำนุ่นไงลำนุ่นนี่นี่ครับแม่นิกกำลังจัดการส้มตำให้นะครับส้มตำส้มตู้เป็นชัดเลยว่าไม่ได้ยินแต่ตอกแต่ละวิบในระหว่างที่เขากำลังแควกันอยู่นั้นเราก็หยิบอันนี้ก็ปากก่อนดีกว่าครับอืมก็เกี๊ยบใส่มือไปเลยลืมยักษ์ตุ้งร้านนี้อันนู้นโดนเลยคุณแม่อืมใช้มือถือได้นะครับคลิปนี้เรากลับมาเที่ยวครับแต่ประทับใจในฝีมือของแม่มิกนะครับฮัลโหลนุครับช่างไฟเราครับปกติเป็นช่างซ่อมเครื่องครับวันนี้มันเป็นช่างไฟนี่ครับนี่ครับไฮปูนี่ปูนี่ดีเสียงก็แก่ปูเลยนะครับนี่เสียงเปิดไวครับเสียงเปิดไวก็ยังไม่ร้อยนะก็เปิดปูตอนนี้นะแม่มิกค่าอยู่ที่ลำนุ้นนะครับนี่แต่ถ้าใครจิตใจพี่มือตามมาตำมากินกันได้ที่นี้เลยฟิลสโตนโฮมสเตย์นะครับนี่คือแกงส้มปลาหวดนะครับนี่ให้คุณแม่ตักให้ดูหน่อยนะครับย้อนขึ้นมาปลาหวดวันนี้นะครับลูกม้าต้มเป็ดหมากี้อะไรเอ้ยเนี่ยฮะสามารถได้นะครับสายฟิชชิ่งมาได้นะครับเพิ่งฝากปรุงฝากชีวิตได้เลยครับแม่บอกตักเลยกินดิครับรอเลยลูกเอารับเหนื่อยวนๆเร็วเอาอาวุธไปแจกอาวุธเราเดินกันเลยฝนประกอบกันเอาเลยนี่ครับฝีมือของเจ้ามอสและเจ้ามุดนะครับนี่เอาไปเย็บเข้าบ้างแล้วพี่เงินจอนกลางเอามาแดงเอาโอเคครับโอเคครับผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับผลหาอันวันนี้ครับท่านผู้ชมของน้องมดแล้วก็น้องมดนะครับนี่เขาพี่เจี๊ยบสวบครับลืมไปครับว่ามันคือแกงส้มสำลักเลยกูไม่น่าสวบเอาละเราจะกินเนื้อนะครับแกงก็แรงงมมันมากมันเป็นปลาที่ว่ามันอยู่น้ำไหลครับมันใช้ร่างกายตลอดเวลาเนื้อมันช่างหวานและอร่อยเหลือเกินพรุ่งนี้ตกต่อครับเป็นมือครับแจ็คมดแล้วยังไหนว่าอะไรกินฝีมือปลาพร่วงในสต็อกเองแล้วเอาสักคำก่อนนี่ครับอร่อยคำก่อนติ๊กเจอร์เป็นมือมั้งครับเรียกดังนี้ครับเหมือนเนื้อครบอ่ะเนื้อครบเนื้อครบแบบครบกวนครบเข้าอ่ะมันบุกจุ๋งมันนั่นเนื้อมันจะเน่มกุ้งกุ้งมันจะกุ้งเลยครบเข้าเนื้อมันจะเน่มนะครับไม่เป็นมันแบบปลาอย่างมันอ่ะมันคือมันก็เนื้อก็มันไม่ใช่มันก็มันปลามันหนำไรไงมันร้อยออนอนซ้ำซ้ำกินเลยสวยมากครับฝีมือแม่มิกนะครับนี่ตอนนี้ดูสภาพนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาเลยต้องแม่กู้มายกแกเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้ถึงเวลาการกินเหล้าดูดบุหรี่แล้วนะครับนี่ก็รีแลกซ์ตามมารยาทใส่นะครับนี่มันดูดีไงกินแล้วดูบุรีเราต้องบอกก่อนมีเอ็กตอนดูบุรีโอเคสำลักหลังจากหนังกินข้าวกับน้ำจันนิดหน่อยแม่ที่จังหวัดตำลึงอุ้ยจังหวัดตำลึงนี่
จุดตะเกียงจุดตะเกียงอ๋อก็จุดหนองไข่แดงนะครับก็จุดหนองไข่แดงหนองไข่แดงหลอกมอดไข่แดงสวยได้มอดนะครับมันจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันยังไม่สมบูรณ์เด็กกันก็ดีบอกว่าแดงน้อยไหมก็ไม่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นเนื้อแท้นะไม่รู้แดงไหมดูขอกระไดเนาะขอไหมขอกระดีนะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเปลวไฟโอ้นี่ครับของสอช่างมอสนะครับตอนนี้ไฟแจ้งจำบัดการเปลวไฟเมื่อกี้มันจะกลายเป็นเปลวไฟเป็นเหมือนตะเกียงนี่ไฟแจ่มมากนะครับไฟยุชาวพายุความสุขของเด็กชายๆนะครับสุขของเด็กชายสอช่างมอสสอช่างมอสเคยเห็นก้นนึงหรือว่าไม่รู้มันเจออะไรไอ้วะเปลี่ยนคนมันความสุขชิ้นนี้เท่าไหร่ครับประมาณ 5,000 เองฮะ 5,000 อีกทีนึง 5,000 อีกทีนึง 5,000 โอเคขอบคุณครับโอเคอาบน้ำกันนะครับห้องน้ำมีแม่ไม่อาบกับตะเกียงครูแมน Made in Japan สีแดงของเขานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Limited Editionฮะสีไม่แดงไม่มีแรงเดินสีไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับตัวสีแดงเนี่ยเด็กแว่นกูแม่นได้ตรงไหนอ่ะแม่เราปลดไว้ที่เดิมแล้วนี่ครับของมันแพงครับเราต้องทำให้มันดีๆเอออ่านเลยอยู่มันเละบางเงินบางเงินครับเออฝากไปไหนกันลำบากตรงนั้นเลยฝากไปยากเลยได้ก็ฝากยากเลยอ่านไปถึงเรื่องครับนี่ครับหาเหลี่ยมหามุมครับลงกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองลำปีนะลำปีนะถูกแล้วครับอยู่กับสหายนางยิบก่อนนางยิบก่อนเจอมาเลยนี่ครับกำลังเดินไปหาเขานะครับใช่เราจะไปเสียบกลางครับนี่ครับน้ำดีมากต้องหากำแพงหินหน่อยครับนี่ฮะพยายามมากเลยนี่เห็นไหมโอ้เจ้าโอ้น้ำพะน้ำพะโอเคอ๋อแม่งเข้าวิเจ็บคนเดียวเลยคุณไปสุดยอดนักก็จะมูกยังได้น้ำครับเลยฟินสโตนโฮมสเตย์มื้อเช้าครับบกบกตามสไตล์สายรุยนมจีนอันแกงแระไก่ทอดนะฮะช่างมอสแดกดมจีนรับกุญแจรถศูนย์นะครับยอมใจยอมใจกับลูกยอมใจก่อนครับมื้อเช้านะครับข้าวต้มร้อนๆครับร้อนๆนี่ร้อนไหมดูเหมือนร้อนไหมดูเหมือนร้อนจริงด้วยแต่มีควันครับนี่แล้วก็จะมีเครื่องเคียงทั้งหลายทั้งแหล่ไปหวดกันนะจ๊ะพี่ตูนโฮมสเตย์ว้าวช่วงเช้าแม่มิกจัดให้นะครับ2เมนูข้าวต้มกับขนมจีนนะครับผมนี่ต้องขอบคุณแม่มิกนะครับเจ้าของสถานที่และก็นาตุ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับนี่กับฟินสโตนโฮมสเตย์นาชมเห็ดย่านตาขาวนะครับลึกลับนิดนึงต้องรักจริงถึงจะมาได้นะครับสำหรับสายแคมปิ้งและโดยเฉพาะสายมึงสนุกดูเฟิร์มแล้วก็ต้องขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นอย่างดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแม่มิกด้วยนะครับทุกท่านมีประเดี๋ยวตู้อยู่ด้วยนะครับดูเสียงมันเป็นนี่แล้วก็นี่ครับขอบคุณนาตุ๊กโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนาตุ๊กคือใครอยากรู้ใช่ไหมเห็นอย่างนี้ไปหาได้นะครับ Facebook นาตุ๊กเรเก้ภูธรตุ๊กตุ๊กเรเก้ภูธรตุ๊กตุ๊กเห็นเดดล็อกก็ follow ได้เลยครับสำรองสถานที่ก็ตามเพจเลยครับ Finstone Homestay ภาษาอังกฤษนะนาชุมเพชรย่านนาขาว
ไม่มี GPS ลึกลับแลมาก Facebook อย่างเดียวขอบคุณครับครับขอบคุณแม่มีขอบคุณตุ๊กมากครับสนใจตามมาตามได้นะ